คนมีทุกคนเวลาทุกคนเปิดมาหน้าแรกจะเจอหน้านี้หน้านี้เราพูดยังไงหน้านี้คือ why business ทำไมต้องทำอะไรเพิ่มเราก็อ่านตามเลยค่ะเราเห็นไหมข้อแรกเราเห็นอะไรคุณอยากเลือกชีวิตแบบไหนอันนี้เราถามใครเราถามคนที่คุยอยู่กับเราชีวิตแบบแรกเรียนรู้20ปีทำงาน40ปีเกษียณ5ปีกับชีวิตแบบที่2เรียนรู้20ปีทำงาน5ปีเกษียณ40ปีถ้าเพื่อนเลือกได้เพื่อนอยากได้แบบไหนส่วนใหญ่จะบอกว่า5ปีสิแต่ความเป็นจริงแล้วต้องแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเสนอโปรเจกต์ที่ทำแค่5ปีแล้วสามารถเกษียณได้ดีเพื่อนสนใจไหมถ้ามาทำแค่5ปีเกษียณอันนี้คือช่วงเบสิกแรกๆสำหรับคนใหม่ที่พูดแบบนี้พูดตามเลยแต่พี่เล็กเวลาพี่เล็กพูดเป็นไงมันหูพี่อิงกับชีวิตได้แบบอันนี้คืออันฝึกเดี๋ยวต่อไปเราเก่งแล้วเราจะสามารถอะแดปต์เป็นเรื่องราวของชีวิตได้เองเนาะโอเคพอเพื่อนบอกว่าอยากได้แบบนี้แล้วรู้ไหมว่าวันนี้อาชีพงานทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่กี่ร้อยกี่พันชนิดกี่พันอย่างก็ตามบนโลกนี้รู้ไหมมันแบ่งเป็นแค่2อาชีพเท่านั้นและเป็นออกแบบ2แบบเท่านั้นแบบแรกคืออะไรพยายามอย่าพูดภาษาอังกฤษให้เข้าใจคนที่นั่งฟังแล้วเลยโอเคถ้าก็เป็นถึงเป็นภาษาอังกฤษบางคนก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำพยายามพูดให้เป็นภาษาสื่อสารกันง่ายๆเนาะงานประเภทแรกคืออะไรงานที่ใช้แรงเวลาความรู้ความสามารถของเราแลกกับเงินเปลี่ยนเป็นรายได้นะคะแบบนี้เราค่อยแปลว่าก็คือ active นั่นเองถ้าวันไหนเราไม่มีแรงไม่มีเวลาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถรายได้ไม่มีแบบนี้เขาเรียกว่างานประเภท active income ทำถึงมีรายได้หยุดไม่ได้นี่คืองานประเภทแรกกับอีกประเภทหนึ่งเว้ยเป็นงานที่เราเพิ่งรู้เลยเล่าค่ะเราเพิ่งรู้ว่ามีงานบนโลกนี้นะตั้งแต่เราอายุ20กว่าแล้วนะอายุ25เราเพิ่งรู้ด้วยหรอว่ามีงานแบบนี้ด้วยหรองานนี้เรียกว่าอะไรคะใช้แรงเวลาความรู้ความสามารถเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินถ้าเอาทรัพย์สินนั้นทำเงินแทนเราไม่ใช้แรงเราละงานนี้ใช้แรงเราใช้ความสามารถเราเป็นเงินแต่งานนี้ใช้อะไรทำเงินใช้ทรัพย์สินหรือใช้เงินต่อเงินนั่นเองหรือเรียกว่า passive income เรียกอีกแบบนึงก็คืองานอยู่เฉยๆเราได้ตังค์เข้าใจง่ายๆทำงานได้ตังค์แต่อยู่เฉยๆเราได้ตังค์อยากได้แบบไหนเราก็อยากได้แบบนี้เนาะถ้าเราเลือกได้อยู่เฉยๆเราได้เงินแล้วรู้ไหมว่างานประเภทนี้คนส่วนใหญ่ทำกันคนรวยส่วนใหญ่ทำกันแต่คนส่วนใหญ่คนธรรมดาทำไม่ได้เรามาดูกันว่าถ้าเราอยากได้แบบอยู่เฉยๆแล้วได้เงินเนี่ยมีอะไรบ้างมีช้อยให้เลือกเลือกเอานะถ้าทำได้ทำเลยหนึ่งอยากอยู่เฉยๆแล้วได้เงินคืออะไรคะอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดสร้างคอนโดบ้านเช่าคอนโดบ้านให้เขาเช่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เราเคยเห็นเจ้าของไหมเจ้าของกวาดถูเองไหมนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์เองไหมไม่แต่ธุรกิจตรงนี้ก็สามารถทำเงินให้เขาทุกเดือนเงินก็ไหลเข้าเขาทุกเดือนเลยเห็นไหมคะเพราะอะไรเขาใช้ตรงนี้ทำเงินแทนเขาไม่ได้ใช้แรงร้อยเวลาเขาเลยอยู่เฉยๆไหมเจ้าของอยู่เฉยๆไหมอยู่เฉยๆแต่ถามว่าใช้ทุนเท่าไหร่มีไหมคะสักร้อยล้านตอนเนี้ยหรือไปกู้มาก็ได้สักร้อยล้านก็สร้างคอนโดให้เช่าไปเลยลงทุนครั้งเดียวแต่เราอะทำไม่ได้อย่าไปบอกเขาทำไม่ได้เราอะทำไม่ได้เราคนหนึ่งที่ไม่สามารถทำตรงนี้ได้เพราะมันใช้ทุนสูงมากแล้วก็ดูอยากอยู่เฉยๆแล้วได้ตังค์แบบที่สองทำอะไรทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงเพราะๆนะเหมือนพี่เบิร์ดเหมือนไมเคิลแจ็คสันพวกเนี้ยเวลาเขาร้องเพลงแล้วเขาจะมีลิขสิทธิ์ของเขาใครเอาก๊อปปี้เพลงเขาไปร้องกี่ครั้งเขาก็ได้ลิขสิทธิ์กินร้องครั้งเดียวเห็นไหมแต่ใครเอาไปร้องซ้ำเขาได้ตังค์แบบนี้เรียกว่าสักลิขสิทธิ์ทางปัญญาถามว่าวันนี้ร้องเพลงเป็นไหมแต่งหนังสือขายก็ได้นะแต่วันนี้เราไม่มีความสามารถขนาดนั้นเราไม่สามารถทำได้เลยแบบนี้เรายังร้องเพลงยังไม่เป็นเลยตอนเนี้ยอันนี้ก็คือเราไม่สามารถทำได้แล้วแบบที่สองแบบที่สามค่ะฝากเงินนะดอกเบี้ยเงินปันผลงานประเภทที่3ถ้าอยากเหลือเฉยก็คือฝากเงินธนาคารนั่นเองเอาไปฝากเท่าไหร่ดีอยากได้ดอกเบี้ยสักแสนนึงต่อเดือนเราอยากได้ดอกเบี้ยนอนกินเลยเดือนละแสนเข้าหาเราแน่ๆทุกเดือนคำถามคือเราต้องฝากเงินเยอะไหมเยอะมากแต่วันนี้เราก็ไม่มีตรงนี้เราก็ไม่สามารถทำได้ประเภทที่4ก็คือถ้าอยากเหลือเฉยเราได้ตังค์ต้องเป็นประมาณแบบเจ้าของเครือข่ายอ่ะเจ้าของ AS Dtac True Move อ่ะ
ช้เงินเยอะมากอะมหาศาลเราต้องมีความรู้ด้วยอันนี้ไม่ใช่เยอะธรรมดานี่มหาศาลเลยถูกไหมธุรกิจนี้เป็นไงคะเจ้าของรวยไหมโคตรรวยเลยเราใช้เนี่ยเรายกมือถือขึ้นมาเรารู้ไหมมีคนได้เงินจากการที่เรายกหูโทรศัพท์เราไม่รู้เลยแต่เจ้าของอยู่ไหนเรายังไม่รู้เลยแต่คนนั้นก็รวยเอารวยเอาเนี่ยคือถ้าเราอยากอยู่เฉยเราได้ตังค์เราต้องเป็นเจ้าของเครือข่ายตอนนี้เราขอยืม 5,000 ก่อนได้ไหมเราไม่มีก็พูดตลกไปแบบนี้ให้เรารู้ว่าเราพูดถึงตัวเรานะคะว่าเราไม่มีเพราะเขาก็เหมือนเราแหละถูกไหมอันนี้อาชีพที่4เราก็ไล่ลงมาเลยค่ะต่อมา Success Model หรือ Network Marketing หรือว่าธุรกิจเครือข่ายพูดง่ายเป็นธุรกิจเดียวที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆไม่มีความเสี่ยงเลยความเสี่ยงต่ำมากแต่มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงมากดีไหมถ้ามาลงทุนต่ำแต่มีรายได้ไร้ขีดจำกัดก็คือธุรกิจเครือข่ายเขียนไว้เลยนะตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกเลยที่เราได้อ่านแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เป็นธุรกิจเดียวมีช้อยเดียวตอนแรกเราไม่อยากทำเครือข่ายแล้วแอนตี้สุดๆเลยเราไม่ชอบเราคิดว่างานนี้ต้องตึงหอขอขายแต่ในหนังสือยังเขียนไว้เลยว่าเป็นธุรกิจเดียวที่สามารถทำประมาณ 2-5 ปีอยู่เฉยแล้วได้ตังค์ถ้าเป็นแบบนี้เราชอบไหมเราอยากได้แบบนี้เราไม่มีทางเลือกรู้สึกเราไม่มีทางเลือกเราต้องทำเพราะเราไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิตเราก็เลยเลือกทำธุรกิจที่เรียกว่า success model เป็นธุรกิจเครือข่ายตรงนี้ถามว่าทำไมเราถึงเลือก success model วันนี้เปิดเห็นไหมตามเล่าตามหน้าเลยได้ไหมทำไมวันนี้เราถึงเลือกทำบริษัท success model เพราะอะไรรู้ไหมแนวคิดแบบเก่าเห็นไหมคะระหว่างตาเลยจะได้จำได้คิดอะไรไม่ออกอ่านดูเลยมันจะช่วยให้เราไม่โฟกัสไม่หยุดแนวคิดแบบเก่าปกติแล้วพวกเราเนี่ยไปช้อปปิ้งที่ไหนคะ7 Big C The Mall Central Metro Top ถูกมั้ยเราไปซื้อของจากที่นี่เราไปช้อปปิ้งที่นี่เขาให้เราเป็นอะไรคะเป็นลูกค้าเราก็ไปซื้อของกับห้างสรรพสินค้าทุกเดือนเลยเราก็ได้เป็นแค่ลูกค้าเคยได้เงินคืนกลับมามั้ยเราก็ไม่เคยได้อะไรจากการเป็นลูกค้าก็แค่ได้ใช้สินค้าเท่านั้นเองแต่วันนี้แนวคิดแบบใหม่ของธุรกิจ Success Mall บอกว่าปกติเราไปช้อปปิ้งที่ไหนให้เราเปลี่ยนที่ค่ะให้เรามาช้อปปิ้งที่ Success Mall แทนเพราะ Success Mall จะผลิตสินค้าที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้าเหมือนกันเลยแต่ให้เรามาเป็นหุ้นส่วนระหว่างซื้อเราได้เงินคืนกับซื้อแล้วไม่ได้เงินคืนเอาอะไรเราเลยบอกเฮ้ยซื้ออย่างนี้ฉลาดกว่าต่อมาหน้านี้เอาแล้วเขารายได้ที่ไหนมาจ่ายเรารายได้ที่เราจะได้ส่วนแบ่งการตลาดที่เราจะได้เขาที่ไหนมาจ่ายเรานะเราต้องสามารถเคลียร์เพื่อเราได้ในหน้านี้เขาจะอะไรมันจะเคลียร์ข้อต่อยังในเรื่องของลูกโซ่ต่างๆไปในตัวเลยถ้าเราพูดได้ดีหน้านี้นะเราไปดูตั้งแต่ข้างล่างนะคะการตลาดโมเดลการตลาดแบบทั่วไปที่เราไม่เคยคิดเลยว่าสินค้า1ชิ้นไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงเราเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่ามันผ่านการตลาดช่องทางไหนมาบ้างมาดูกันว่าโมเดลการตลาดทั่วไปเป็นยังไงอันแรกคืออะไรคะผู้ผลิตนะจ๊ะต้องมีกำไรไหมผู้ผลิตมีกำไรมีค่าวัตถุดิบต่างๆนะคะผู้ผลิตจะมีตรงนี้ประมาณ 40% นะเขาจะแบ่งส่วนแบ่งไว้ประมาณ 40% รวมทุนและกำไรอยู่ในนั้นแล้วต่อมาจะมีค้าส่งไปรับจากผู้ผลิตเรียกว่าค้าส่งเอามาไว้ในโกดังเยอะๆตรงนี้จะรับส่วนแบ่งอีก 30% เท่าไหร่แล้วคะ40 30 7แล้วนะค้าส่งอะค้าส่งก็เอามาส่งให้ค้าปลีกค้าปลีกเช่นไรสมัยก่อนเป็นของชำอะโชห่วยต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าค้าปลีกแล้วเราก็เดินเข้าไปซื้อค้าปลีกแล้วค้าปลีกตรงนี้กินอีก 30% ค่าโฆษณาค้าปลีกค่าโฆษณาต่างๆ 30% รวมเป็นเท่าไหร่ละ40 30 30 100% มาตกอยู่ที่เราซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้วคำถามคือเป็นไงฮะช่องทางการตลาดก่อนจะมาถึงเราแค่ได้ใช้สินค้าถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยค้าปลีกค้าส่งในตัวเดียวกันหรือค่าโฆษณาตรงนี้ถือว่าใหญ่มากเลยตรงนี้30 30 60% นะคะตรงกลางแต่เดี๋ยวนี้ตรงกลางเลยนะกลายเป็นอะไรละ Modern Trade เห็นไหม Big C 7 Lotus Central The Mall มันรวมกันเป็นค้าปลีกค้าส่งอยู่ในตัวเดียวกันเราเป็นลูกค้าเหมือนเดิมเขาก็มีผู้ผลิตเหมือนเดิม Big C 7 ไม่ได้มีโรงงานผลิตสินค้าของเขาเองแต่เขาก็ไปจ้างผู้ผลิตติดตาเป็นยี่ห้อเขาแล้วเราก็มีหน้าที่เดินเข้าไปในห้างเหล่านี้หยิบของใส่ตะกร้าแล้ว 60% ตรงนี้ห้างได้40เข
ขาได้เหมือนเดิมมาถึงเรา60เหมือนเดิมแล้ววันนี้การตลาดแบบซักเซสมอบอกว่าไงปกติแล้วเนี่ยเราเป็นลูกค้าเหมือนเดิมเราเคยไปซื้อในห้างสรรพสินค้าวันนี้ซักเซสมอจะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้เราแต่ซักเซสมอจะไม่ขายของผ่านห้างเซเว่นบิ๊กซีโรสัสเซ็นทรัลให้เขาได้รับส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้ 60% ตรงนี้จะแบ่งจะสามารถแบ่งให้เป็นให้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคทำการตลาดได้เราวิ่งไปซื้อตรงที่ซักเซสมอได้เลยและสำหรับเพื่อนพี่น้องครอบครัวของเราเนี่ยมาซื้อกับซักเซสมอเราได้ค่าการตลาด 60% นี้ใหญ่ไหมคะ 60% นี้ปกติเคยห้างสรรพสินค้าเราไม่ให้เรามาให้พี่น้องเราญาติพี่น้องเพื่อนเราชวนมาทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยนอกจากได้ใช้สินค้าแล้วเรายังได้เป็นคนทำการตลาดได้ด้วยแต่แบบนี้ได้แค่ได้ใช้ไงคะแต่ไม่เคยได้เงินไงถามว่าห้างพวกนี้ก็มีแค่เงินเปิดห้างสวยๆให้เราไปเดินเท่านั้นเองแต่วันนี้ของเราก็เหมือนกันค่ะแสดงว่าอะไรวันนี้เราทำธุรกิจที่เรียกว่าเหมือนห้างไหมส่วนแบ่งเข้าไปให้สรรพสินค้าเลยได้ใช้นะคะแล้วก็ได้เงินตรงนี้ก็40เหมือนเดิมโอเคไหมแบบนี้เคลียร์เนาะเนี่ยนะคะเพราะหน้านี้นี่แหละคือส่วนแบ่งของเราเช่นเดือนที่แล้วก็จะยกตัวอย่างว่าเดือนที่แล้วได้ทำยอดตรงกลางตรงนี้ถึง 7.5 ล้านถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆเลยบริษัทก็แบ่งส่วนแบ่งให้ได้300,000กว่าบาทแบ่งได้แม่แบบนี้ทำยอดขนาดนั้นนี่คือส่วนแบ่งที่บริษัทซัสเซสมอลให้เราแล้วไม่ได้ให้แค่เราให้องค์กรที่ทำธุรกิจแบบเราตามมาด้วยไม่ใช่แค่ให้เราคนเดียวให้เพื่อนเราที่เราชวนมาให้น้องเราที่เราชวนเข้ามาทำได้ด้วยซื้อแบบนี้เราก็ได้กันทั้งครอบครัวกันหน้านี้ถ้าเกิดว่าหน้านี้นะคะต้องบอกว่าจะต้องเป็นคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายประมาณนึงเพื่อนเรารู้ไหมเวลาที่เราไปสปอนเซอร์เขาเราพอรู้ไหมว่าเขาเคยทำไหมบางคนก็แค่สมัครทำแต่ทำประมาณไหนแต่ถ้าเป็นนักเครือข่ายแบบมืออาชีพเราจะเป็นต้องพูดหน้านี้และหน้านี้แต่วันนี้เราไม่มีแบบนั้นเราข้ามไปเลยนะคะถ้าพูดไม่เข้าใจจะงงเองเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาหน้านี้พูดอะไรบริษัทซัสเซสมอลวันนี้ก่อตั้งโดยประธานนะคะนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันซึ่งท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพทย์ศิริราชเนาะเชี่ยวชาญในเรื่องของหูคอจมูกนะเป็นหมออยู่แล้วแต่ท่านเองมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาถึง16ปีเนี่ยค่ะอ่านตามได้เลยไม่จำเป็นต้องอ่านตามทุกตัวไม่ดูไม่เป็นมืออาชีพเราพูดไปบ่อยเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่าท่านเองเนี่ยทำธุรกิจเป็นหมออยู่แล้วยังทำธุรกิจเครือข่ายมาด้วยประสบความสำเร็จมา3ค่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเห็นไหมที่เขาเขียนว่าแบ็คโพลอาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้3ค่ายให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยตาอีเทียนโนนี้ก็เคยเอเจลก็เคยเรียกว่าติด1ใน4ของโลกเลยด้วยที่มีรายได้เยอะที่สุดของคนไทยวันนี้ท่านเองเป็นหมอด้วยและยังมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายด้วยมาบริหารเองวันนี้มาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซัสเซสมอลเองและท่านเองยังมีสถาบันความงามอีก8สาขาด้วยนึกไม่ออกนึกถึงสกาวคิดไปนึกถึงอะไรนะอะไรคลินิกนะนิติพลคลินิกก็ได้แต่ชื่อว่าสกาวคลินิกนะเป็นคลินิกของหมอรวยอยู่แล้วไหมคลินิกความงามตั้งแต่สาขาเป็นหมออีกต่างหากรวยอยู่แล้วแต่ทำไมวันนี้ท่านถึงมาทำธุรกิจซักเซสมอลอีกใช่ไหมคะสงสัยไหมวันนี้หมอต้องการก่อตั้งบริษัทซักเซสมอลให้เป็นบริษัทของคนไทยมั่นคงระยะยาวก็ฝากชีวิตไว้ได้แน่นอนนะคะหน้านี้และอีกท่านหนึ่งนะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยนักเรียนตั้งแต่อนุบาลมาด้วยกันเลยเป็นเพื่อนรักกันซึ่งคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคุณนพกิจนิธิรอดวิจิตรหรือว่าอาจารย์นพนั่นเองท่านมีประสบการณ์ในเรียกว่าการบริหารคนนะจบอะไรมาก็บอกว่าจบนิด้าเป็นไงคำว่านิด้าดูดีไหมบริหารการท่านเนี่ยจบนิด้ามานะเรียกว่าเกี่ยวกับสถาบันการเงินด้วยและท่านเองยังเคยบริหารบริษัท Avon Cosmetic มาถึง13ปีด้วยค่ะตอนนี้เป็น MD แชมป์2สมัยซ้อน2สมัยซ้อนไปถึง2สมัยซ้อนติดกันเลยนะเรียกว่าเป็นนักบริหารนักพัฒนาคนอันดับเรียกว่าอันดับ1ของเมืองไทยเลยวันนี้ดีไหมท่านมีประสบการณ์ในเรื่องบริหารคนแล้วก็มาบริหารเราในบริษัท Success Talk หรือเรามีทีมงานเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าทําเป็นมั้ยหรือเราจะทําเป็นมั้ยแต่วันนี้อาจารย์นพสอนเราทั้ง2ท่านนะคะสอนเราเองเลยนะคะเรียกว่ามีประสบการณ์ทั้งคู่